เรื่องใหญ่แล้วล่ะครับเมื่อสมาคมอีต้าหรือสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวออกมาเคลื่อนไหวครับนายสัตพลจันทรงนายกสมาคมอีต้าและพันธมิตรได้เปิดแถลงข่าวความจริงที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับทัวร์ศูนย์เหรียญเครือข่ายและผลประโยชน์มหาศาลไปตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติอย่างไรฟังแล้วตกใจมากครับก็ผมขอเอาบางส่วนบางช่วงบางตอนมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับนายนรินทร์เรืองวงศาอุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพูดถึงทัวร์ศูนย์เหรียญว่าไม่ยอมแม้จะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวในห้างที่ทันสมัยผมอยากจะให้ในวงการทัวร์จีนต้องเข้ามาปีละ10 กว่าล้านคนอะไรอย่างนี้ผมอยากให้กระจายไปตามห้างตามอะไรมากกว่าพวกทัวร์ศูนย์เหรียญถามได้เลยมีโอกาสผ่านแถวเซ็นทรัลเวิลด์ไหมแถวสยามสแควร์ไหมเขาไม่รู้จักครับไม่ให้ผ่านรถคันไหนผ่านไกด์คนไหนผ่านปรับรถ5,000ไกด์5,000สรุปทัวร์ศูนย์เหรียญก็ได้เที่ยวแต่แหล่งโชว์ลามกที่ไกด์ผีจัดให้ซื้อยาโดกซื้อจิวเวลรี่ถ้าอยากจะไปเที่ยวนอกพื้นที่ต้องจ่ายเพิ่มครับฟังนายพีระนิรพิทักษ์อุปนายกสมาคมอีต้านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาจารย์สอนพิเศษบอกว่าชาวจีนเขาทำอะไรเป็นกระบวนการปลูกข้าวกล้วยหอมทุเรียนค่อยๆคือค่อยๆคลานยึดพื้นที่ผ่านนอมินีคนไทยไปเรื่อยๆเหลือเพียงแต่ท่องเที่ยวเท่านั้นที่กำลังพยายามเข้ายึดอย่างเป็นกระบวนการครับนะครับท่านทราบไหมครับว่าระบบท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ของประเทศเรามหาศาลนำไปเป็นแสนแสนล้านภาครัฐเกี่ยวมาโอบอุ้มไหมนะครับแล้วยังปล่อยหลีตานะครับให้เขาแปลงสัญชาติให้เขานำเงินกลับประเทศเขาแล้วเปลี่ยนคนไทยจากเจ้าของประเทศเป็นแรงงานถ้าเลยไม่กอบกู้อีกไม่นานแล้วครับเราโดนยึดหมดเรื่องใหญ่ระดับนโยบายต้องรับรู้รับทราบรับแก้ไขปัญหาแล้วล่ะครับช่วงนี้ทีนะเริ่มเข้าใจทัวร์ศูนย์เหรียญหรือซีโร่ดอลลาร์ทัวร์แล้วหรือยังครับว่ามีลักษณะอย่างไรพิษภัยอย่างไรตอนนี้นายสัตพลจันทรงนายกสมาคมอีต้าขอเป็นหัวหมู่ทวงฟันโต้กลับงัดกลยุทธ์สู้ทุกอย่างอันดับแรกตะเวนแจกจ่ายอีต้าการ์ดไปทั่วเมืองจีนครับเพราะว่าทางสมาคมจะใช้งบประมาณนะครับโดยรับการสนับสนุนจาก JSP นะครับในการเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ในรอบแรกนะครับเราจะเดินทางไป10เมืองหลักและหลังจากนั้นอีก1เดือนเราจะเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะครับกระผมจะติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวและทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานเพื่อนๆข่าวชาวบ้านได้รับทราบร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับก่อนจบก่อนจากโอมขอองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จทรงประทานพรพิธีพิฆเนศจตุรถีเดือนเกิดขององค์พระพิฆเนศที่อินเดียจัดงานส่งน้ำพระพิฆเนศใหญ่โตมากครับส่วนที่เมืองไทยจัดที่แหลมบริหายพัทยาธนบุรีครับGanesha, Guru Dewa, Guru Dewa, Guru Dewa. Om Guru Dewa Ya, Guru Dewa Ya Namo. Guru Dewa, Guru Dewa, Guru Dewa. Om Guru Dewa, Sara.ไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลไปถึงทำดีรีบบึงให้กำลังใจทำพลาดไปช่วยทีแนะป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูนปูนปางแหมที่นำเอาความสำเร็จมาให้ในวันนี้นะคะมาปิดท้ายกันที่สภาพอากาศในวันนี้ค่ะจังหวัดของ